กาสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับ Hot Swing Cat เอครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวเกม Yu-Gi-Oh! Deck นะครับโดยวันนี้ผมจะมารีวิวเด็กฟาร์มครับซึ่งตัวละครที่เราจะฟาร์มกันวันนี้ก็คือไคบะครับเอาละครับว่าแล้วก็ไปดูเด็กกันเลยดีกว่าครับสิ่งสำคัญในการจัดเด็กฟาร์มอันนี้นะครับผมก็คือสกิลครับก็ต้องใช้สกิลเฉพาะตัวของ2พี่น้องเขาวงกตนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่มี2พี่น้องเขาวงกตนะครับวิธีการจะได้รับก็คือล็อกกิจกรรมครับกิจกรรมสองพี่น้องเขาวงกตเนี่ยแหละเขาจะวนกลับมาเรื่อยๆนะครับผมพอเราได้กิจกรรมปุ๊บเนี่ยก็สะสมคะแนนได้180,000นะแล้วก็จะได้สองพี่น้องนะครับผมมาใช้เลยนะ180,000หรือ1,800,000นี่แหละจำไม่ได้นะครับผมก็ลองดูเอานะครับความสามารถของสกิลนี้นะครับผมก็คือ element unit ครับเราจะได้มาตอนเลเวล4ครับครับความสามารถนี้ก็คือสตาร์ทเนี่ยเราก็จะมีไลฟ์พอยต์เหลือแค่500นะครับผมและจะมีการ์ดในมือแค่ใบเดียวครับก็คือเกตการ์เดียนนะครับโดยในสนามนะครับผมจะมีแก๊ง3โทนอยู่ครับผมก็คือซันก้าซุยก้าและฮิวก้าครับอยู่ในสนาม3ตัวเลยซึ่งทั้ง3ตัวเนี้ยจะไม่สามารถสั่งโจมตีได้นะครับผมแล้วก็จะไม่มีเอฟเฟคครับเอาละพอเริ่มเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็นี่ครับส่วนประกอบเด็กนี้ก็คือสตาร์ทเลยนะครับผมมอนเตอร์ฟิวชั่นครับแนะนำให้ใช้มอนเตอร์ฟิวชั่นตั้งแต่มีพลังโจมตีตั้งแต่2,500ขึ้นไปนะครับซึ่งการ์ดมอนเตอร์ฟิวชั่นที่ผมอยากแนะนำก็คือธันเดอร์ดราก้อนนะครับผมเพราะว่ามีความสามารถในการเสิร์ชหาตัวมันเองครับแล้วครับซึ่งเป็นการรีดการ์ดในกองนะทำให้การ์ดในกองเราน้อยลงตามครับต่อมาครับผมการ์ดมอนเตอร์ที่มีความสามารถเกี่ยวกับการจั่วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสเกลแอนเจิลมีมิกนะครับผมแต่ผมเลือกใช้การ์ดใบนี้นะความสามารถการ์ดใบนี้คือเปิดท็อปเด็กละ2ใบครับจากนั้นเลือกการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือนะครับอีกใบหนึ่งเอาไว้ใต้กองครับก็เป็นการ์ดจั่วนะครับผมสามารถเลือกการ์ดได้ด้วยนะปิแลนย่านะครับผมเอามาทำโอเวอร์ดาเมจนะครับก็เป็นหนึ่งในการ์ดฟาร์มที่สำคัญนะครับผมก็อยู่ในซอกของเอออฟดีคัฟเวอรี่นะครับก็ความสามารถการ์ดใบนี้คือเมื่อการ์ดใบนี้สั่งโจมตีเข้าผู้เล่นโดยตรงนะดาเมจความเสียหายที่การ์ดใบนี้จะสร้างนะครับผมจะเป็น2เท่าครับผมของปกตินะครับก็ถ้าเกิดพลังโจมตี 1,800 เนี่ยพลังโจมตี 800นะครับผมตีเข้าผู้เล่นโดยตรงเนี่ยมันจะกลายเป็นคูณ2ครับก็คือกลายเป็น 1,600 ครับต่อมาครับการ์ดฟิวชั่นนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับเอามาฟิวชั่นตามปกติไปนะครับการ์ดกิฟต์นะครับผมก็เป็นการ์ดที่เอาไว้สร้างโอเวอร์ดาเมจ 9,999 นะครับผมซึ่งก็ความสามารถการ์ดใบนี้คือเอามอนเตอร์ในสนามของเรา1ใบครับลงสู่สารครับจากนั้นเอาพลังโจมตีปกตินะดั้งเดิมเลยครับผมของมอนเตอร์ตัวนั้นน่ะเอาไปเพิ่มให้กับมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งการ์ดที่ผมจะเลือกนะก็คือแก๊ง3โทนนะครับผมตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละครับผมเอาไปลงสู่สารนะจากนั้นเอามาเพิ่มพลังให้ปลานะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีการ์ดปลานะครับผมหรือการ์ดใบนี้นะแนะนำนะครับผมก็สามารถใช้การ์ดคุณป้าเกคิปเปอร์ได้นะครับผมแต่การ์ดใบนั้นจะทำคอมโบคู่กับการ์ดยูเนแท็กนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกแบบนึงนะซึ่งคอมโบการ์ดยูเนแท็กกับคอมโบปาร์ตการ์ดยูเนแท็กกับการ์ดคุณป้าเกคิปเปอร์เนี่ยก็เห็นอยู่ในรีวิวเด็กฟาร์มหลายๆเด็กนะครับผมก็เคยรีวิวให้ดูละดังนั้นไม่ขอรีวิวพูดถึงนะครับต่อมาครับการ์ดช่องทางลับนะครับผมก็เป็นการ์ดหนึ่งในการ์ดปิดเกมครับอยู่ในชุดของอัลติเมทไรซิ่งความสามารถก็คือทำให้มอนเตอร์พีที่มีพลังโจมตีต่ำกว่า 1,000 นะครับผมลงไปเนี่ยสามารถสั่งโจมตีเข้าผู้เล่นได้โดยตรงเลยครับDimension Gate ครับเป็นการ์ดของรางวัลที่ดรอปมาจากกิจกรรมของ2พี่น้องพาราดอกนะครับก็ความสามารถการ์ดใบนี้ก็ครับก็คือเลือกเป้าหมายมอนเตอร์ในสนามของเรา1ใบนะครับผมจากนั้นเอาออกไปนอกเกมนะครับออกมอนเตอร์ตัวนั้นต้องหงายหน้าด้วยนะก็พอหงายหน้าไปนะครับผมก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามครับประกาศโจมตีเข้าผู้เล่นโดยตรงนะครับเราก็สามารถเอาการ์ดใบนี้ครับลงสู่สารได้และเอามอนเตอร์ที่เรารีมูฟไปเนี่ยครับผมเข้ามาในสนามได้ครับก็เอาไว้รีมูฟพวกเกตการ์เดียนแหละครับผมหลักๆนะต่อมานะครับผมก็คือการ์ดบอโคนจ้ะความสามารถการ์ดใบนี้ก็คือทำให้มอนเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมานะครับผมไม่ว่าจะด้วยเอฟเอ็กซ์อัญเชิญแบบไหนก็ตามนะอัญเชิญแบบพิเศษอัญเชิญแบบหงายหน้าพวกนี้ครับพลังโจมตีหายลงเหลือแค่ครึ่งนึงครับครับอุปกรณ์ย้ายตามมิตินะอันนี้ก็เป็นการ์ดที่ดรอปมาจากไม่สิได้จากการอัพเลเวลไคบะครับผมอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ผมใส่มาใบนึงนะความสามารถคือเอามอนเตอร์ที่ในสนามของเราครับ1ใบนะเอาออกนอกเกมไปครับผมแล้วจะกลับมาในช่วงจบเทิร์นนะก็เอาไว้พวกจัดการรีบูพวกซันก้าซุยก้าพวกนี้ครับผมต้องการเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้การ์ดพวกนี้ย้ายไปเนี่ยตอนเข้าเทิร์นมานะครับมันจะเหมือนกับเป็นมอนเตอร์ที่อัญเชิญมาใหม่เอฟเฟคความสามารถทุกอย่างจะมีครบเลยครับดังนั้นก็ใช้ได้ครับการ์ดจั่วทั่วไปนะครับผมอันนี้ก็การ์ดกับดักจั่วทั่วไปนะไม่มีอะไรครับครับการ์ดเวทมนต์ไวเคาน์เตอร์การ์ดจอยไคบะนะครับผมความสามารถการ์ดใบนี้คือเมื่อมีเป้าหมายเมื่อมีเวทมนต์นะครับผมที่เลือกเป้าหมายที่มอนเตอร์ในสนามแค่ใบเดียวนะไม่มีเลือกเป้าหมายที่ใบอื่นเลยนะครับ
ก็สามารถทำให้การเวทมนต์นั้นใบนั้นไร้ผลแล้วก็ทำลายทิ้งได้ครับเอาไปเชาเตอร์การจอยโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือส่วนประกอบเด็กนี้คร่าวๆนะครับว่าแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผู้ที่อยากจะจัดเด็กฟาร์มเด็กนี้รบกวนช่วยดูแล้วก็ศึกษาสเต็ปให้ดีนะครับเพราะว่าเด็กนี้สเต็ปค่อนข้างจะสำคัญนะเพราะว่าไลท์เราเหลือแค่500นะครับพลาดก็คือแพ้เลยนะครับเอาละครับผมจะพยายามอธิบายให้เยอะที่สุดนะครับผมถ้ารบกวนก็ช่วยศึกษาด้วยแล้วกันนะครับบางครั้งนี่ก็คือดูไปแล้วไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามได้นะครับผมพิมพ์ช่อง YouTube ถามมาได้เลยนะครับผมจะตอบให้นะเพราะถ้าเกิดศึกษาไปสเต็ปพลาดนิดเดียวก็คือจบเสียกุญแจฟรีเลยครับคะแนนเด็กนี้จะอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่านะครับเนี่ยเริ่มต้นเราก็จะมีแก๊ง3โทนในสนามนะครับผมและในมือเรามีเกียร์การ์เดียนครับดังนั้นก็สบายครับช่วงต้นเกมจะเป็นการลักษณะแบบการจั่วหาของมากกว่านะครับผมซึ่งแน่นอนครับทันเดอร์ดราก้อนครับใช้เอฟเฟคเลยครับจั่วมา2ใบเลยไทบะนะครับผมช่วงต้นเกมเนี่ยเขาก็จะลงอัศวินตามิติครับมาตีเพื่อเปิดทางเรานะนี่พอเขาทำอะไรไม่ได้เขาจะส่งอัศวินตามิติมาตีเปิดทางเราเขายังไม่ลงแฮะระหว่างนี้นะครับผมให้เราสิ่งที่จำเป็นเลยนะครับผมคือการจั่วหาการ์ดกับดักนะครับผมมาจัดการกับไคบะนะจะเป็นอะไรก็ได้ครับผมสำคัญมากก็คือการลดพลังโจมตีครึ่งนึงหรือจะเป็นการสั่งdimension gate นะครับผมเอามอนเตอร์รีมูฟไปเพื่อล้างเอฟเฟคอันนี้ก็ทำได้ครับเนี่ยครับผมได้มาละโอเคอ้อนี่ก็ได้มาอีกมอบไปเลยจ้ะผมไม่ต้องใช้มั่ง dimension gateกลัวจริงมีแค่บูไอนะครับผมหลักๆเลยนะกลัวแค่บูไอเท่านั้นแหละและตอนนี้ไคบะเขาก็หมอบในสนามเต็ม3ใบอีกต่างหากอื้อหือจะมาได้อย่างงี้สิเอาไงดีอ่ะเก็บไว้ก่อนนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนจ้ะตอนนี้ก็คงต้องรอต่อไปนะครับบ่อโคนมาอีกแล้วเอาอะไรดีล่ะเดเวชั่นเกตหรืออะไรดีการ์ดในมือยังไม่เกินนะเก็บพยายามเซฟตี้การ์ดในมือก่อนนะครับน่ะเดี๋ยวเขาก็บูชยามอนเตอร์ลงมาเองครับเอาละจับรถหน่อยดีกว่าโอเคลดพลังโจมตีครึ่งนึงไปทีนี้ก็สบายแล้วครับเขาก็ไม่กล้าตียุ่งกับ3โทนแล้วละโอเคการ์ดเคาน์เตอร์จอยครับมาแล้วหมอบอีกใบนึงนะครับแล้วก็หมอบอีกใบนึงดีกว่าครับเอาไว้เคาน์เตอร์บูไอแหละครับผมบอโคนเนี่ยหลักๆเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เอาไว้เคาน์เตอร์พวกมอนเตอร์ที่จะลงมามูฟนะเดี๋ยวตอนนี้บูไอยังไม่ออกมานะครับผมก็ดีไปครับออกมาก็โดนโคลนอยู่ดีครับการ์ดในมือเกิดแล้วแฮมีทางเดียวแฮต้องจับบูชยันแล้วก็ฟิวชั่นเอาอ้อยังเกตการ์เดียนนะครับผมไม่ได้ใช้นะจบเทิร์นทิ้งไปได้เลยนะครับรอบนี้ไคบะมือค่อนข้างเน่านะปกตินี่มันลงประจังเลยนักรบตามมิติเนี่ยเอาเป็นยังไงดีล่ะบูชิยันแล้วก็ลงดูแล้วกันครับไม่ไหวรอบนี้ไคบะมือมันเน่าหรือไงวะเราก็ต้องขอระบายการ์ดในมือนิดนึงนะครับไม่ไหวเทิร์นเลยครับเราตีได้แล้วเอาใครก่อนดีอ่ะเดี๋ยวจะตีดีไหมเดี๋ยวจะตีไปก็เจอนักรบตามปฏิลงมาอีกไม่ต้องรีบร้อนจ้ะเขาตั้งป้องกันไปนะครับผมรอไว้แกล้งบูอายดีกว่าลิเลคูฟิลเคาน์เตอร์การ์ดจอยนะครับผมผ่านไปจ้ะคงต้องปีเปิดทางแล้วมั้งอีแบบนี้ไม่ไหวจ้ะเดี๋ยวต้องมีการ์ดจอยมาแน่ๆครับผมดังนั้นขอหมอบไปนิดนึงนะครับตีไปเลยระหว่างนี้ขอตีเปิดทางไปเรื่อยๆนะมาเลยนักรบตามมิติอยากให้แกมาเหลือเกินใจจะขาดแล้วเนี่ยมูฟไปเลยโอเคครับ
ระหว่างนี้ก็รอต่อไปจ้ะบูอายจ๋าลงมาทีเนี่ยครับผมมันตีไม่ได้ขึ้นมาเขาก็จะรอบูอายเราก็รอลงไปครับผ่านไปก่อนนะครับไม่ได้ใช้จ้ะมาแล้วโอ้รอเหลือเกินรอมานานแล้วลงมาลดพลังนะครับผมกราฟไปพวกนี้เอามาจัดการพวกนี้โดยเฉพาะเลยทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็เธอจั่วครับทีนี้ก็เหลือแค่นักรบตามมิตินะการ์ดจอยออกไปกี่ใบแล้วครับยังไม่ออกเลยนะไฮบะรอบนี้มันจะมือเน่าเกินไปมั้งยังไงดีล่ะก็เคาน์เตอร์การ์ดจอยก็มาแล้วนะครับผมลิลิคูฟิลเราก็อยู่ในสนาม2ใบละดังนั้นบนมือไม่ต้องใช้นะครับผมทิ้งไปเลยจ้ะใบมือไม่ได้ใช้ตายหาละทำโอเวอร์ดาเมจไม่ได้แล้วก็พันเก้าแล้วก็เก้าลืมหมอไปมาละจอยที่หนึ่งโอเคเคาน์เตอร์ครับใครบ่ามือมันเน่าไปสเต็ปมาเลยแปลกๆครับผมก็เลยสเต็ปก็เลยไม่รู้จะพูดไม่ออกเลยสับสเต็ปไม่ถูกเหมือนกันปกติมันใครบาดมือมันไม่ใช่อย่างเงี้ยทุกคนที่สู้กับใครบาดบ่อยๆน่าจะเข้าใจนะครับผมว่ามือมันไม่ใช่อย่างนี้นะดังนั้นมันก็เลยเกิดอาการลนเมานะครับผมก็เมาไปกับมันด้วยแหละที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดเกมตาหน้าแล้วล่ะก็คงทำได้แค่ดาเมจเกิน 5,000 นะครับโอเคปิดเกมดีกว่าเขาเชิญจั่วครับลงปลาไปเลยจ้ะช่องทางลับครับโอเคทีหนึ่งนะการ์ดในมือมันเกินน่ะแหละดีเลยครับนั่นแหละแกมีใบเดียวแล้วเราก็ตีไว้เรียบร้อยแล้วครับไทบาร์มีการ์ดจอยอยู่2ใบนะครับผมรอบนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวสู้อีกสักรอบนึงนะครับเพราะไทบาร์มือไม่ใช่อย่างเงี้ยคะแนนน่าจะอยู่ประมาณสัก 5,000 กว่านะค่อนข้างมีอัตราความชนะค่อนข้างจะแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไทบาร์ค่อนข้างจะติดนู่นติดนี่นะ 6,000 กว่านะครับผมก็คะแนนไม่น่าเกียดครับเพราะว่าเด็กนี้มันจะอยู่ประมาณสักเนี่ยแหละประมาณ7,000 ถึง 8,000 6,000 ถึง 7,000 กว่านะครับผมดังนั้นคะแนนมันก็จะวนๆอยู่แค่นี้นะครับอีกสักรอบละกันครับผมจะได้ศึกษาสเต็ปที่แน่นอนนะรอบนี้ใครบ่ามือแปลกๆครับอีกที่ตอนนี้นะครับผมก็มียูกิตัวเตี้ยไปแล้วนะครับผมซุปเปอร์โจโน่เราก็สู้มาแล้วนะครับผมต่อไปก็คงเหลือแต่โคตรประธานใครบ่าอะไรประมาณนี้ครับผมหรือไม่ก็ติ่งบูอายใครบ่านะครับที่จะโผล่มาเรียว50นะซึ่งก็จะมีการ์ดอะไรหลุดๆมาก็น่าสนใจครับผมก็คงเกี่ยวกับบูอายแหละเหมือนเดิมโจโน่ยังเกี่ยวกับนี่เลยโจโน่ยังเปลี่ยนเกี่ยวกับพวกเลดอายเลยดังนั้นถ้าเป็นใครบะก็น่าจะแบบเดียวกันแหละครับโอเควนสัก2รอบนะครับผมจะได้เข้าใจแล้วตอนไปต้องทำอะไรขอเทินจั่วครับรอไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวในรถตามพิติมันก็ลงมาเปิดทางให้เองแล้วครับอะไรวะ มาแล้วมาแล้วโอเคมูไปเนี่ยครับผมนักรบตามมิติมันจะลงมาเปิดทางให้นะแล้วก็ใครบ่าเขาจะเสียไลฟ์พอยต์จากการที่เอานักรบตามมิติมาตีเราด้วยดังนั้นใครบ่าเต็มที่นะครับผมเขาก็เอานักรบตามมิติมาได้แค่อีก2ใบแล้วครับที่เหลือเขาก็จะแย่แล้วฟิลเต็มอีกให้มันได้อย่างนี้สิตีมาตีมา
Dimension ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมเอามารีดการ์ดในกองดีกว่าครับเพราะว่าเนี่ย Dimension นี่คือขอแค่มีในสนามใบเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วครับ Thunder Dragon ก็เอามาแล้วครับเอามาเล่นจั่วนะอีกใบหนึ่งครับผมจะได้การ์ดเคาน์เตอร์การ์ดจอยนะตอนนี้นะครับแล้วครับตีมาตีมาจัดไปหายจั่วนะครับผมกับการ์ดปลาการ์ดปลาใช้ตอนท้ายเกมเลยนะครับผมดังนั้นเอาแค่หายจั่วมาดีกว่าไม่ได้อย่างนี้สิอะไรวะปกตินี่นักกุ๊บตาไม่ตีนี่โผล่มาจังเลยทำไมตอนนี้มันหายไปไหนกันหมดขอจั่วจ้าขอเธอจั่วครับบอกโคนนะครับมาแล้วก็หมอไปนะเอาไว้แกล้งกับบูอายนะครับโอเคผ่านครับการ์ดจอยใบไหนเคาน์เตอร์ไปแล้วไม่เอาครับเปิดมาดูดหนีครับไงต่อจ๊ะโอ้โหมันมีอีกใบหนึ่ง no comment เลยเอาเป็นยังไงดีล่ะจะลดพลังหรือจะทำอะไรดีครับใช่มันเลยครับผมเอาไว้แกล้งบูอายดีกว่าเรามีการ์ดน้อยนะครับไงเขาก็ไม่กล้าตีเราอยู่แล้วล่ะจอยไปหมดแล้วอ่ะดังนั้นไม่สำคัญแล้วครับตอนนี้ก็คือ Dimension Gate อะไรพวกนี้ไม่สำคัญแล้วล่ะเพราะว่าจอยมันก็ใช้ไปแล้ว2ใบนะครับผมแล้วก็นักรบตามิติมันก็คงไม่โผล่มาละจะโผล่มาทีก็ตอนบูอายแหละครับตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วจ้ะพวกนี้ที่เหลือเราก็รอการ์ดฟิวชั่นบนมือนะครับผมแล้วก็ฟิวชั่นแล้วก็ลงปลาแล้วก็ตีปิดเกมเอานะครับจังหวะดีๆครับผมถึงจะสามารถสร้าง 7,000 ได้นะซึ่งตอนนี้ก็แค่นี้แหละครับผมประมาณนี้ระหว่างนี้ไม่ต้องทำอะไรครับจอยเอามาป๊อกเคาน์เตอร์จอยถ้าเกิดจอยมันไปหมดแล้วก็เราก็ไม่มีอะไรต้องกลัวละใครบาดตีไม่ได้อยู่แล้วครับผมถ้าตีเข้ามาเขาจะเจอซูริก้ามันจะโผล่เข้ามาในสนามนะแล้วก็เขาจะแย่เอาตอนนี้ทำอะไรตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรครับอยู่เฉยไม่ต้องกลัวอะไรครับเพราะใครบาดมันไม่เอาการ์ดจิ้มเราอยู่แล้วเนี่ยครับผมทำไม่ต้องทำอะไรรอเลยรอฟิวชั่นตอนจบเลยครับสบายแล้วครับผมตอนนี้ไม่ต้องกลัวอะไรละทิ้งไปได้เลยนะครับเปิดสักหนึ่งทีแล้วกันอุตส่าห์วางตั้งนานจะแวบเนี่ยครับผมคือถ้าเกิดเราฟิลโล่ขึ้นมาเนี่ยและใครบากเขาจะไม่ตีนะดังนั้นถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยต้องเก็บพวกนี้เก็บไว้บนมือนะครับผมสำคัญเหมือนกันเพราะถ้าเกิดเราไม่มีตัวทำดาเมจเลยมันจะแย่เอานะครับใบต่อไปเป็นฟิวชั่นนะครับและใบต่อไปสุดท้ายเป็นปลาเพราะว่าที่ผมรู้เป็นลำดับการ์ดเพราะผมเป็นคนจัดเพราะว่าผมใช้การ์ดเป็นคนจัดเองไงเนี่ยครับผมการ์ดคอมโบทุกอย่างอยู่บนมือเราหมดละโอเคปิดเกมกันดีกว่าครับจั่วครับปาไปเลยจ้าครับช่องทางลับครับฟิวชั่นครับคือถ้ามันยังเหลือรอดในสนามก็โอเคไงแต่เผอิญมันไม่มีใครอยู่เลยตอนที่มันโดนจับมูไปนะครับคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะโดนจอย2ทีอ่ะกิฟต์ครับเพิ่มพลังให้กับปลาเรา
ตรงส่วนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนทันเดอร์ดราก้อนเป็นโคอาล่าก็ได้นะทีนี้ก็จะสามารถทำฟิวชั่นแล้วก็โอเวอร์ดาเมจ9999ได้ชัวร์ๆเลยนะครับตีจ้ะเพจเดี๋ยวผมเลือกใช้ทันเดอร์ดราก้อนเพราะมันปิดเกมเร็วแค่นั้นแหละคะแนนก็ไม่ต่างกันนะครับผมถ้าเกิดเราทำโอเวอร์ดาเมจได้ก็เข้า 1,999 เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ 7,000 ครับ 7,000 แต้มบวกอัพเลยนะแต่ถ้าเกิดใครใช้ทันเดอร์ดราก้อนก็อยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าครับเนี่ยจอยเฮ้ยเบื่อแล้วอ่ะเคาน์เตอร์การกับดักอ่ะเอาครับผมก็อันนี้เป็นแนวทางให้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ความรู้พอสมควรนะการที่ผมรีวิวไฟ2รอบเนี่ยน่าจะช่วยเข้าใจเรื่องสเต็ปมากขึ้นนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องสเต็ปอะไรพวกนี้นะครับผมก็ให้ถามได้เลยนะครับผมในช่องคอมเมนต์นะก็คอมเมนต์ข้างล่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับโอเควันนี้ผมก็คงจะรีวิววิธีการฟาร์มมีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยเนี่ยครับผมถ้าเกิดไม่ใช้จริงนะก็เอาทันเดอร์ดราก้อนออกแล้วใส่โคอาล่าไปแทนครับใส่พวกโคอาล่านะครับผมก็แทนได้นะก็ช่วยในการทับโอเวอร์ดาเมจ 9999ได้ชัวร์ๆเลยนะครับผมอ่ะโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับผมหากถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดแชร์ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะได้พีกำลังใจผลิตคลิปออกมาได้เรื่อยๆนะครับโอเคงั้นพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ